เห็นแวบๆที่ตรงหน้าผากไหมคะตรงนี้เนาะเรามาใช้เซรั่มน้ำมันมะพร้าวนะคะจากน้ำมันมะพร้าวธรรมดาปกติเขาก็มาทำเป็นเซรั่มเพื่อให้ผิวเรากลับมาอ่อนนุ่มแล้วก็ฟื้นฟูได้ไวมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะน้ำมันมะพร้าวธรรมดาก็ได้ค่ะถ้าไม่ใช้แบบเซรั่มนะตอนฟื้นฟูครั้งแรกก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะเห็นไหมมันก็จะเห็นว่าขึ้นมาฉ่ำแล้วนะคะแล้วก็นวดสักพักหนึ่งให้ผิวเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่เนาะแล้ววันนี้นะคะนำเสนอวาสลีนมันใช้ได้ทั้งทาริมฝีปากและผิวกายนะคะผ่านการทดสอบมาอย่างดีเพื่อสำหรับผิวเนาะมันเป็นน้ำมันวาสลีนที่ทาบริเวณริมฝีปากและผิวกายนะคะตัวนี้ใช้เลยเคล็ดลับสำหรับคนที่หน้ายับยับยู่ยี่ย่นย่นนะคะเกลี่ยมันออกมาประมาณนี้นะคะเห็นไหมฮะประมาณนี้แต้มไปตรงที่เราคิดว่ามันยับย่นมากๆนะตัวเนี้ยเซรั่มน้ำมันมะพร้าวจะนำให้ซึมซับเข้าสู่ผิวเร็วไม่เหนอะหนะเหมือนเราทาจาราบีหรือครีมกลอนอิ่มนะพอนั้นมาเดี๋ยวมันจะเข้าวิวไปเลยนะคะอย่าไปคิดมากนะคะแตะเท่าเม็ดถั่วเขียวถั่วอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าหน้าเรายับย่นมากๆเราก็ซัดไปเรื่อยๆนะคะทำให้มันได้ไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะพอตัวนี้นำเสร็จแล้วนะขาดความมั่นใจใช่ไหมว่ามันจะไม่หายเป็นหน้าเป็นจุดด่างดำด้วยเราก็จัดเป็นนีเวียตลับสีน้ำเงินก็ได้นะคะแต่วันนี้ตัวนี้เลยนะคะมาให้ทุกคนเห็นเนาะรู้ไหมคะถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันพอดีกับตัวเราอะกับฐานะของเราด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงเนาะไอ้ของแพงน่ะเขาผ่านนั่นผ่านนี่มาจริงนะแต่ว่ามันแพงมากๆแพงจนเราตกใจนะคะแล้วถ้าเรามีโอกาสนะคะผิวของเราที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคนผิวแพ้ง่ายก็เอาจอนสันตลับสีน้ำเงินหรือตลับสีชมพูอย่างนี้มาใช้นะคะมันจะเป็นตัวแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นเนื้อครีมที่ประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็แต้มมันมาเพราะตัวนี้จะไม่มีน้ำมันนะคะจะเป็นพวกมอยเจอร์ไลเซอร์วาสลีนนะเราก็จะได้ใช้2 อย่างวันนี้นะคะที่เป็นครีมนะคะแล้วก็เซรั่มน้ำมันมะพร้าวนำร่องโดยใช้เกลี่ยที่ผิวของเรานะคะแต่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปล้างออกนะคะทุกคนให้มันอยู่กับผิวเราแล้วสังเกตดูตื่นเข้าห้องน้ำตอนดึกลองเอามือลูบที่ใบหน้าหรือว่าแปะๆดูนะคะแปะเอาหลังมือแปะๆก็ได้จะรู้สึกว่าอุ๊ยนุ่มขึ้นมาทันทีเลยนะคะเป็นสิ่งที่อยากนำเสนอนะคะ2 อันนี้แต่อันแรกๆเลยก็คือให้ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นเซรั่มนะคะหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นธรรมดาก็ได้นะใช้นำลงไปก่อนเลยเนาะ2ตัวนี้นะคะแล้วผิวเราจะดีขึ้นทันตาเห็นเลยทีเดียวแหละมีความสงสัยอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะมีคนถามมาว่า
หน้าคล้ำกับตาหน้าคล้ำนะคะไม่แน่ใจว่าเขาถามว่าตารอบดวงตาคล้ำทำยังไงนะคะเคล็ดลับอีกอันนึงสำหรับคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอหรือตาคล้ำนะคะขอบตาด้านนี้คล้ำเราก็ใช้ผ้าอุ่นหรือผ้าเย็นก็ได้นะคะเป็นผ้าขนหนูผืนเล็กนะคะชุบน้ำแล้วแปะที่ตาเราไว้หรือว่าคนที่ดื่มชาเป็นชาซองนะคะพอชาเราดื่มหมดแล้วเราก็เก็บเอาซองนั้นน่ะมาแช่น้ำร้อนพอมันอุ่นๆเราก็เอามาแปะตาให้มันหวานๆแล้วก็แปะตาแล้วก็หลับตานะคะหลับตาดูลองดูทำอยู่บ่อยๆนะคะไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วทำไมไม่ได้ผลนะคะมันจะเบาลงนะคะก่อนที่เรานอนนะหรือว่าเรามีโอกาสมีเวลาเราก็ลองใช้ดูนะคะซองของชาหรือซองของพวกเขาเรียกว่าซองของกาแฟอะไรก็ได้นะคะเอามาแปะที่ตาที่เราดื่มไปแล้วเนาะเอามาแปะซองไม่ต้องทิ้งซองก็ได้นะคะทุกคนแล้วเราก็ช่วยตาค้ำได้ดีนะคะและอีกอย่างนึงมันมีคอนซีลเลอร์ที่สำหรับตากำจัดตาค้ำโดยเฉพาะนะคะพอเกลี่ยลงไปเป็นเนื้อสีเนื้อแมตต์เป็นเหมือนแป้งเลยนะคะพอเราทาปุ๊บอย่างนี้นะคะเราต้องรีบแตะนะรีบเกลี่ยให้มันทันทีเลยนะคะไม่งั้นมันแห้งไวแล้วมันเป็นเนื้อแมตต์เนาะออกมาเป๊ะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าโอ้โหของใช้เดี๋ยวนี้มันสะดวกนะคะหาได้ง่ายเนาะวันนี้ของคนจนใช้นะคะของชาวบ้านใช้ไม่ใช่พวกไฮโซหรือว่าเราคนที่ไม่ต้องเก็บตัวเรื่องการใช้เครื่องสำอางนะคะ2 อย่างนี้อย่างที่ทำให้ดูนะคะไม่เข้าใจกลับไปดูตอนแรกใหม่นะคะเรามีตัวนี้นำร่องนะคะเป็นเซรั่มหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเราที่บ้านเรามีก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ลงตัวนี้นะคะนี่วาสลีนนะคะวาสลีนลงไปตามด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็นวดสักพักหนึ่งนะคะแล้วคนที่หน้ายับเยินหรือว่าหน้ากร้านเกินไปนะคะถ้าใบหน้าของเราเข้ากับครีมตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้หรือรู้สึกว่ามันมีผื่นอะไรอย่างเงี้ยใช้ระยะแรกๆนะคะห่างไปก่อนนะคะห่างไปสักวัน2วันดูไอ้ตัวเนื้อตัวผิวเราที่ว่าเป็นแพ้นั้นน่ะยุบลงแล้วเราก็กลับมาทำใหม่ได้นะคะเพราะว่าผิวของเรามันต้องปรับสภาพก่อนนะคะแต่ละคนผิวไม่เหมือนกันนะคะทุกคนบางคนเขาทาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะแล้วเขาจึงไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องใบหน้าที่เป็นแพ้ง่ายนะคะพอเราใช้ไปแล้วเราจะเข้าใจมันดีนะคะเข้าใจกับผิวพรรณของเราด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตการใช้ครีมนะคะของใช้ที่มันเป็นของใช้บริเวณที่เรามีอยู่ในบ้านเรานะคะในตู้ยาอะไรพวกนี้นีเวียวาสลีนนะคะไอจอนสารพวกนี้นะหยิบมาใช้นะคะอย่าไปซื้อมาแล้วทิ้งให้มันหมดอายุเนาะมันช่วยเราได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วเราจะทาครีมเป็นพวกครีมกันแดดหรือเครื่องสำอางเป็นครีมกันแดดที่เราสั่งมาหรือเราซื้อมาในราคาแพงราคาถูกหรืออะไรก็ช่างนะคะตอนเราแต่งหน้าออกไปนี่หน้าเราจะติดเนียนเป๊ะเลยค่ะเราลองทดลองดูนะคะแล้วเราก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะในช่วงระยะอย่างนี้เนาะ